นี้อยู่ที่วัดป่าคำเจริญนะครับอำเภอกันธารลมจังหวัดศรีสะเกษซึ่งที่เห็นนี่คือรากไม้นะครับท่านหลวงพ่อเอาไปหามาจากที่มันจมน้ำอยู่ก็มีนะครับไปขุดมาก็มีนะครับเป็นรากไม้เก่าป่าคำเจริญครับป่าคำเจริญเป็นประติมากรรมจากรากไม้นะครับเป็นเศษไม้ที่เขาไม่เอาแล้วเขาทิ้งแล้วนะครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ไปขุดมานะครับรากไม้รากไม้เป็นรากไม้ครับวัดป่าคำเจริญครับหลวงพ่อหลวงปู่สว่างนะครับเป็นผู้ก่อสร้างนี่เป็นบริเวณทางเข้าวัดป่าคำเจริญนะครับบริเวณด้านหน้านะครับบริเวณด้านหน้าวัดป่าคำเจริญนะครับวัดป่าคำเจริญอำเภอกันธารลมนะครับจังหวัดศรีสะเกษต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยเองดูข้างในต้นไม้ยัง
ป่าคำเจริญนะครับอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษครับหลวงปู่สว่างนะครับเจ้าอาวาสผู้ก่อสร้างวัดแห่งนี้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าฝนตกนะครับขึ้นสถานปฏิบัติธรรมร่มรื่นพอสมควรนะครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับกระรอกกระแตยังอยู่เลยนะครับเยอะมากครับลอกพาไปดูกระรอกนะครับเยอะมาก
านเดินจงกรมเป็นลานป่ายังเป็นมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ครับรากไม้ปฏิบัติกรรมรากไม้ครับวัดป่าคำเจริญอำเภอกันทรารมณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่เป็นทางเดินไปศาลาใหญ่นะครับเป็นศาลาใหญ่ประดับประดาไปด้วยขอนไม้แล้วก็ต้นไม้นะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับใครที่ชอบปฏิบัติธรรมนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยครับวัดป่าคำเจริญอำเภอกันทรารมณ์จังหวัดศรีสะเกษออกมาในนี้ก็คงจะต้องอาศัยยากันยุงนะครับยุงเยอะตอนนี้หน้าฝนด้วยนะครับคงต้องทายากันยุงด้วยนะครับยากันเป็นป่ายังเป็นป่าอยู่นะครับ
สมัครคนสุดท้ายเป็นวิดีโอกระลอกหรือกระแตครับเนี่ยกระลอกบ่กระลอกครับอันนี้คือกระลอกนะครับตอนนี้มากินอาหารนะครับนี่เป็นศาลาวัดป่าคำเจริญครับศาลาปฏิบัติธรรมอย่างมาทำกิจกรรมวันแม่นอนวัดนะครับเป็นกุฏิเจ้าวัดวัดป่าคำเจริญนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าคำเจริญ
ปู่สว่างนะครับเส้นทางเดินตรงกลมครับการลากไม้ครับ